สวัสดีครับผมธนัทโอแล้ววันนี้ผมจะมาทุกคนไปผมจะพาทุกคนไปจัดตู้กิ้งก่าคาเมเลียนกันครับเป็นคาเมเลียนอะไรก็เดี๋ยวค่อยไปดูทีหลังเนาะตอนนี้เนี่ยผมต้องการต้นไม้เพิ่มนะแต่ว่าตลาดต้นไม้ช่วงนี้มันไม่เปิดนะครับผมก็เลยเอาต้นไม้ที่มีอยู่เนี่ยครับไปเพิ่มซึ่งมีแค่ต้นเดียวที่ต้นใหญ่พอนะก็จะเป็นต้นนี้ก็เป็นต้นนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นมะขามมะแกงลิงนะรู้จักกันไหมมันเป็นพืชที่ค่อนข้างชอบความชื้นนะครับผมจะเอาพวกแขกตัดไปปลูกก็ไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ชอบชื้นมากก็เลยจะเอาต้นนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนกระถางก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่ากระถางมันใหญ่ไปก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกระถางเล็กกันครับแล้วเดี๋ยวเอาไปแต่งตู้ที่ร้านนะครับเราเอาพ่อเข้ามาแกงลิงเปลี่ยนกระถางแล้วเดี๋ยวอันนี้เราจะเอาคาเมเลียนตัวผู้ของเราใส่ตู้ใหญ่ตู้นี้แต่ตอนนี้มันข้างในมันลงมากเลยเดี๋ยวจะเอาพวกเชือกฟางอะไรออกก่อนนะมันไม่สวยเอาออกให้หมดแต่พวกกิ่งไม้พวกนี้น่าจะเก็บไว้นะเพราะว่าเผื่อแบบเอาไว้ให้มันเกาะได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายจากตู้นี้มันเล็กเกินไปนะผมว่าก็เลยเอาไปไว้กรงใหญ่ดีกว่าเอาคนเล่นออกมาก่อนนี่เจ้าของกรงแพนเทอร์คาเมเลียนครับอันนี้เป็นสีแอมบิโลเบที่ขีดก็มีสีฟ้าเห็นไหมแล้วก็เป็นตัวสีเขียวแดงเอาไว้ไหนก่อนดีกว่าอ่ะฝากกันในกรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาต้นไม้ออกเอาออกให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวย้ายไปกรงใหม่ให้หมดเลยนี่ตัวเมียนี่ตัวเมียสีก็จะไม่เหมือนตัวผู้นะสีจะไม่ค่อยมีหลากหลายเท่าตัวผู้ก็จะเป็นแบบสีคล้ายๆแซลมอนชมพูน้ำตาลแล้วก็ตัวเล็กกว่าเอาต้นไม้ออกอีกติดแน่นเลยนี่ต้นไม้ของเราเอาไว้ก่อนนี่เป็นถาดให้จิ้งหรีดแบบ DIY จะขวดน้ำไม่เลยต้นไม้หรืองูเลยได้ด้วย
หมดแล้วครับหมดตู้เลยเย่เอ้าหักแล้วเราก็จะเอาทั้งหมดในนี้ไปยัดใส่ตู้ใหม่ตู้นี้นะครับด้วยเคเบิลไทเคเบิลไทอีกหน่อยด้วยอันนี้แล้วก็ไปมัดไว้ข้างในนะเราเอาเถาวัลย์ใส่ก่อนดีกว่าเนาะเราค่อยใส่ต้นไม้เพราะว่าจะได้รู้ดูว่าจะเอาใส่ตรงไหนดีทำเก่งต้นแหล่ตำลึงวะใช่ใช่เนี่ยไม่อร่อยไม่น่ากินเลยนี่นะครับเราก็จะแบบมัดให้มันแบบให้มันให้มันอะไรให้มันมีที่ไต่แบบนี้อีกด้านนึงก็มัดเหมือนกันจะอยู่ไหมวะไม่น่าอยู่แล้วต้องอีกอันนึงเนี่ยหลุดนี่แล้วก็ข้างบนได้อยู่ละแล้วก็อีกอันนึงเหมือนกันนะครับแล้วก็ควายอย่างนี้ดีกว่าจะได้แบบมีที่ก็แทงเข้ามาฝั่งเลยไปแล้วง่ายๆก็กิ่งเล็กกิ่งเล็กเอาไงดีอ่ะเอากิ่งใหญ่ลงก่อนกิ่งใหญ่ลงก่อนดีกว่าอันนี้ก็เอาแบบเตี้ยลงมาหน่อยสำคัญนี่ออกก่อนนี่สวยมีไว้ก่อนแล้วกันค่อยกวาดมีไข่ตะกั่วแตนด้วยนี่ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งตรงนี้เริ่มรู้สึกว่าต้นไม้มันจะไม่พอละนี่เราก็แบบทำทางเชื่อมให้มันโคตรเท่จริงแล้วมันทำยังไงให้มันติดได้เนี่ยเดี๋ยวก่อนลบเกินนี่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 แล้วกันแล้วก็เอาไว้ข้างล่างแล้วกันมันไม่เพราะมันไม่น่าเดินลงมาเอาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเอาไว้เผื่อใช้ตัวเล็กลองเอาต้นไม้ใส่ดีกว่าเอาต้นนี้ก่อนเลยดีมากปึ๊บนี่ตรงนี้ก่อนอื่นเลยรวบเดี๋ยวเอาเคเบิลไทพันเลยดีกว่าแล้วก็ต่อ2อันไม่รอดหรือว่าต้องเป็นลวดวะจัดการต้นแรกได้แล้วครับอย่างยากลำบากโคตรยากเพราะว่ามันหนักด้วยแล้วเราก็แบบไม่มีลวดไปผูกมันนะครับแต่ว่าก็ใช้ดำดามเอาก็ถือโอเคแข็งแรงอยู่อีกต้นหนึ่งต้นเล็กอันนี้เป็นไม้เลื้อยนะครับก็เดี๋ยวปล่อยแล้วก็ให้มันเลื้อยไปเรื่อยๆลองวางดูแล้วก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันแล้วก็ผูกไอ้นี่ก่อนผูกกระถางก่อนไม่งั้นน่าจะร่วงต้องตอกสายเดียวยาวไม่พอนี่เราก็ผูกไว้กับอันนี้เลยน่าจะได้นะไม่ได้อีกแล้วถ้ามันแน่นน่าจะอยู่อยู่ละอยู่ละพันนะพันเดี๋ยวมันก็เลยขึ้นเองแหละตรงนี้มันมีมือจับต้นนี้เอาไว้ข้างล่างก็ได้ทิวเลนเซีย
เออทีนี้แขวนไว้ปุ๊บมันปิดตรงนี้ไว้ต้นสุดท้ายต้นนี้ควรเอาไว้ตรงนี้นี่เลยลวดมันใช้แขวนได้นะแล้วก็เอาลวดเดิมเฮ้ยยังเหลือมะขามแกงอีกต้นหนึ่งนี่ว่ะอุตส่าห์เอามาต้องได้ใช้เดี๋ยวเราก็เจาะแขวนไว้นี้โหดูเป็นป่าขึ้นมาทันทีนี่ต้นนี้ไฮไลท์เลยกระถางแม่งใหญ่มากเลยว่ะเฮ้ยมันไม่ได้อะยังไงดีวะวางพื้นดีไหมแล้วก็จะแขวนไว้ตรงนี้นี่คือต้นอะไรต้นหม้อครับมะขามมะแกงข้าวมะแกงริงเป็นพืชกินแมลงนะเผื่อจิ้งหรีดมันออกมาข้างนอกมันจะได้โดนต้นไม้กินนี่ได้แล้วก็เดี๋ยวให้น้ำมันตกลงนี้ด้วยตกใบนี่แล้วก็ตกลงนี่จะได้รดน้ำต้นไม้ตรงนี้จบเลยได้เยอะนี่ไงให้มันไม่ค่อยเห็นกระถางเสร็จแล้วเราก็เอาพวกกระถางต้นไม้ใส่ไปเผื่อมันแบบก้าวพลาดจะได้ตกลงมาโดนไม้เสียบไม้เสียบแทนโอ้เนี่ยรู้เหมือนป่าดงดิบในประเทศอเมซอนขึ้นมาไหมแต่แพนเทอร์อยู่มาดากัสการ์ตายจะป่าดงดิบอเมซอนเสร็จแล้วครับนี่แล้วขั้นต่อไปก็เอาไฟอันนี้เป็นไฟ UVB อุ้ยน้ำไหลไฟ UVB นี่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแคลเซียมเป็น D3 นะครับเพื่อให้มันเอาไปใช้งานได้ไม่งั้นมันจะใช้งานไม่ได้นะแล้วก็อันนี้หลอดอันนี้เป็นหลอดความร้อนเพื่อให้บางทีมันเย็นไปเพราะเราเลี้ยงในร่มมันอาจจะต้องการอุณหภูมิอุ่นๆบ้างแล้วจะมาอาบแดดตรงนี้ได้แล้วก็อาหารเดี๋ยวใส่ไปให้เลยนี่ก็ตู้เราก็ทำเสร็จแล้วนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะก็อาจจะยังไม่สวยที่สุดเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็อันนี้เป็นน้ำทำแบบทำเองนะเป็นระบบน้ำหยดเอาหัวที่เขาเป็นระบบน้ำหยดครับมาติดกับขวดน้ำก็ตั้งไว้พยายามให้มันหยดลงใบนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาจะมากินน้ำจากใบแล้วเราก็เอาตัวคาเมเลียนมาใส่ได้เลยนี่ไปเข้าตู้ใหม่ทาด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 าเฮ้ยไปฝั่งนี้เป็นสีส้มเลยมันสีส้มเหลืองแต่ฝั่งนี้เป็นสีเขียว wow. สองฝั่งคนละสีกันอ่ะโคตรเท่เฮ้ยเคยเห็นปกติมันจะแบบทำเป็นสีเดี๋ยวฝั่งนี้มันก็เปลี่ยนเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนสีแล้วดูโคตรสวยอืมสโลว์เฮ้ยเปลี่ยนแล้วสีเขียวแล้วเข้ากรงเฮ้ยกล้องใหม่ชอบไหมกล้องใหม่ชอบไหมแล้วมันก็จะไปอยู่แต่ข้างบนนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจัดต้นไม้เยอะไปทำไมคลิปจัดตู้คาเมเลียนก็เสร็จไปแล้วนะครับเป็นแพนเทอร์คาเมเลียนสีแอมบิโลเบ้เนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะซึ่งยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรนะครับบ๊ายบาย